ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ศรีราช360องศาครับวันสุขภาพดีของเราในวันนี้ทั้งอาหารการกินและการออกกำลังกายครับเรื่องอาหารก่อนนะฮะวันนี้ผมอยู่กับพี่จีครับพี่สมศรีลายลิขิตหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลศรีราชครับสวัสดีครับพี่จีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยต้องรบกวนพี่จีเลยนะฮะแล้วก็พาทีมงานมาเยอะมากเตรียมอุปกรณ์ข้าวของอะไรต่างๆที่จะมาทำให้ผู้ชมสุขภาพดีเรื่องอาหารการกินที่สำคัญกับเรามากใช่ไหมฮะถูกต้องเลยค่ะมีคนพูดว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้ยังไม่เชยนะฮะยังไม่เชยยังใช้ได้อยู่ค่ะปัจจุบันเนี่ยในส่วนของโรคที่คนเราเป็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงเป็นกันเยอะโรคหัวใจนะคะโรคคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดสูงอย่างเนี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเบาหวานนะคะรวมถึงโรคมะเร็งด้วยพวกนี้เกี่ยวกับในส่วนของการกินทั้งนั้นเลยค่ะนี่โรคยอดฮิตหมดเลยนะตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเลือกในการบริโภคอาหารนะคะให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเราเราป้องกันดีกว่ารักษานะคะคุณแดนโอ้จริงฮะค่ะวันนี้พี่มีเมนูมาให้คุณแดนทายอะไรฮะเนี่ยลองดูได้ห่อๆอย่างเงี้ยคุ้นๆหน้าไหมคะข้าวเหนียวหมูย่างข้าวเหนียวหมูทอดเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวงั้นแกะดูพิสูจน์ต้องพิสูจน์ค่ะพิสูจน์พิสูจน์เป็นอะไรห่อๆมาแบบนี้คุ้นหน้าคุ้นตาปกติถ้าเราเอ๊ะมันนิ่มๆฮะนิ่มๆใช่เป็นอะไรครับเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จริงๆเป็นอาหารถือว่าอาหารประจำเลยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนาะจริงครับแล้วก็หากินง่ายหากินง่ายทั่วไปจะมีไปที่ไหนก็มีแล้วก็เป็นเมนูที่คนทุกเพศทุกวัยนะคะที่ชอบทีนี้ลองดูนะคะว่าในส่วนของข้าวมันไก่ห่อเนี้ยมันมีไขมันไก่อยู่ประมาณเท่าไหร่คุณแอนมันไก่ก็ข้าวมันก็ไม่น่าจะเยอะมากนะพี่เสกมาแล้วปุ๊บออกมาแล้วค่ะไขมันไก่ที่อยู่ในข้าวมันไก่ค่ะหมายถึงนี่คือมันไก่ที่อยู่ในเมนูนี้เมนูนี้เหรอฮะใช่ค่ะดูปริมาณขนาดนี้ถือว่าเยอะแค่ไหนน้อยหรือน้อยแค่ไหนอะไรประมาณ3ช้อนโต๊ะเนี่ย3ช้อนโต๊ะในมื้อเดียวนะคะแล้ววันนึงคนเราต้องการมันหรือไขมันแค่ไหนฮะวันนึงจริงๆไขมันเนี่ยไม่น่าเกิน2ช้อนโต๊ะไขมันนะคะใช่เอางั้นจานเดียวของข้าวมันไก่อย่างนี้ก็เกินแล้วสิครับถูกต้องค่ะ3ช้อนโต๊ะแล้วค่ะเพราะว่าเราทานโดยที่ไม่ทราบไงคะโอ้โหบางวันเนี่ยผมหิวมากผมสั่งไก่จานใหญ่แล้วก็ข้าวบางทีขอ2ถ้วยอ่ะค่ะผมโดนไป6ช้อนโต๊ะเหรอถูกต้องค่ะมันก็เกินความต้องการเป็น3เท่าเลยนะของแต่ละวันใช่ค่ะโอ้โหวันนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะนำเมนูเนี้ยค่ะครับมาเป็นเมนูที่สาธิตให้กับคนทั่วไปได้ทานแล้วทานอย่างปลอดภัยได้สุขภาพที่ดีไม่ห้ามใช่ไหมฮะไม่ห้ามเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าถ้าใครป่วยไม่สบายมีไขมันคอเลสเตอรอลสูงนี่ห้ามข้าวมันไก่ไม่ใช่อย่างนั้นต่อไปนี้ทานได้เลยทานได้นะครับงั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอลด้วยข้าวมันไก่แบบที่จะบอกว่าเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ที่มันไม่มันไก่ดีไหมคุณแอ๊ดข้าวไม่มันไก่เอ๊ะมันจะเป็นยังไงดีนะคะและวันนี้เราจะทำข้าวไม่มันไก่ใช่ค่ะที่อร่อยที่อร่อยใช่ขนาดที่ว่าท้าผมว่าอย่ากินหมดอย่าขอเติมเลยใช่ไหมใช่ได้ครับห้ามหมดจานห้ามหมดจานด้วยโอเคนะคะต้องมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆคงต้องมาดูก่อนว่าข้าวมันไก่ทั่วๆไปในเวลาเขาทำคุณแอดเขาจะใช้ไขมันไก่ไขมันไก่จากน้ำซุปที่เขาต้มเนี่ยค่ะเอามาผัดเอามาผัดกับกระเทียมผัดกับข้าวสารนะคะเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาไปหุงข้าวก็เลยมีความมันเลยหอมมีความมันมีความหอมของข้าวมันตรงส่วนนี้แล้วเขาก็ใช้น้ำซุปที่ต้มไก่เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวต้มเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตัดในส่วนของข้าวไขมันไก่ตรงส่วนนั้นออกไปถูกไหมคะแล้วข้าวมันก็เม็ดร่วนๆก็ไม่อร่อยสิฮะเดี๋ยวตามมาดูนะคะเดี๋ยวตามมาดูว่าเราใช้อะไรทดแทนไขมันตรงส่วนนั้นแปลว่าข้าวก็ยังดูมีความมันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมที่สำคัญที่สุดอร่อยด้วยอร่อยด้วยซึ่ง
ข้าวมันไก่เมื่อกี้ที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงส่วนนั้นนะแคลอรี่เขาอยู่ที่ประมาณ635กิโลแคลอรี่นะคุณแดกจานเมื่อกี้เหรอค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะทำแล้วเราจะลดแคลอรี่ตรงนั้นลงเหลือแค่235กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองโอ้โหถูกต้องเหลือ1ใน3ใช่ค่ะเราก็มาเริ่มทำตรงในส่วนของน้ำซุปก่อนเพื่อที่เราจะเอาน้ำซุปไปหุงข้าวถูกมั้ยคะคุณแดกครับได้ฮะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะนะคะเหมือนต้มแกงจืดทั่วไปคุณแม่ค่ะนะคะเปิดเตาได้ครับต้องเป็นลูกมือให้พี่น้ำยินดีฮะโอเคเราปิดฝาไว้นิดนึงนะคะให้น้ำเดือดนะคะทีนี้เราก็มีอกไก่ใช่ไหมเลือกส่วนอกส่วนผสมมันก็จะมีอกไก่นะคะเราใช้อกไก่เพราะว่าไขมันมันค่อนข้างน้อยแต่มีหนังด้วยมีหนังไม่เป็นไรค่ะเราต้มไปนะคะเราต้มตรงส่วนนี้แต่จริงๆแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้เฉพาะอกเราจะไม่เอาหนังเลยเพราะตัวหนังในราคาที่มีตัวไขมันค่อนข้างสูงมากๆนะคะเราก็จะตัดตัวนี้ออกนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ใส่ไก่ลงไปนะฮะค่ะครับอันนี้อกหนึ่งนะฮะเป็นเนื้อหน้าอกปิดฝาไว้นะฮะเราจะปรุงน้ำซุปตรงส่วนนี้ด้วยเกลือนะคะนิดเดียวนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เนื้อไก่เนี่ยมันมีรสชาตินะคะก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาครับค่ะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องใส่อะไรอีกไหมฮะไม่ต้องแล้วแค่นี้เลยนะฮะผมปิดฝาต่อครับนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมน้ำซุปน้ำซุปที่เราจะเอามาหุงข้าวข้าวเหรอครับเราใช้ข้าวข้าวเราใช้วันนี้เราใช้ข้าวหอมมะลิธรรมดาแต่จริงๆแล้วเราอยากแนะนำให้ใช้ข้าวกล้องเพราะในส่วนของข้าวกล้องเนี่ยจะมีวิตามิน B รวมค่อนข้างสูงซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเรื่องโรคเหน็บชาปากนกกระจอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่สาเหตุที่เราใช้ข้าวขาวในวันนี้ก็เพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นว่าทำออกมาแล้วหน้าตามันเหมือนข้าวมันไก่จริงๆนะคะไม่ได้แตกต่างเลยเป๊ะเลยนะใช่ไม่ใช่ไปเอาข้าวกล้องมาแทนอะไรเอาข้าวขาวนี่แหละใช่ค่ะนะคะดีครับตัวนี้เป็นตัวนมสดนมสดนมสดที่เราจะใช้แทนไขมันของไก่และเมื่อหุงแล้วมันจะเพิ่มความหอมนะคะที่มาทดแทนตรงส่วนนี้สรุปว่าเป็นข้าวมันไก่ที่ไม่มันเพราะเราใช้นมสดแทนใช่ค่ะทีนี้เราก็ความอร่อยต้องไม่ลดนะฮะไม่ลดค่ะไม่ลดอย่าลืมสัญญากับพี่นะคะได้ครับโอเคก็จะมีข้าวสารนะคะอันนี้เราล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำซุปนะคะน้ำซุปที่จะใช้หุงนะคะแล้วก็กระเทียมก็ประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่นมด้วยนมสดนะคะนมสดประมาณ3ช้อนชา3ช้อนชานี้เท่ากับประมาณ1ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้น1ช้อนคาวที่บ้านนี่คือ1ช้อนโต๊ะเลยนะคะแค่นี้เองง่ายๆบางท่านอาจจะมีเป็นแบบมืออาชีพหน่อยมีตรงนี้ก็ได้ช้อนตวงแบบใช่ใช่ค่ะแบบเป็นมืออาชีพเพื่อใช้ช้อนตวงมาตรฐานแต่จริงๆตรงนี้ก็คือมาตรฐานเหมือนกันแล้วเราก็หยิบสวยง่ายด้วยถ้าเกิดในบ้านไม่มีช้อนชาตัวนี้ก็เปรียบ1ช้อนชาใช่ครับนี่คือ1ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นสัดส่วนไม่ต้องเป๊ะๆใช่มั้ยฮะไม่ต้องอ่ะค่ะไม่ต้องค่ะคืออยู่ในสัดส่วนตรงส่วนนี้แคลอรี่ไม่แตกต่างเลยค่ะไม่เกินค่ะนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับแค่นี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปหุงคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปหุงในหม้อหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวครับนะคะหอมฮะใช่ไหมคะหอมไหมคุณแม่หอมมากเลยยังติดใจยังติดใจกันอยู่ใช่ครับหอมทั้งกระเทียมทั้งซุปแล้วก็นมด้วยใช่ค่ะนมสดแล้วก็ตรงนี้ไปหุงได้เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะหุงค่ะทีนี้ระหว่างรอหุงเราก็จะมาทำน้ำจิ้มครับก็เริ่มด้วยใส่อะไรบ้างเต้าเจี้ยวสักเท่าไหร่ดีครับ2ช้อนชาครึ่ง2ช้อนชาครึ่งค่ะ1มันจะเค็มไปไหมฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะจะปรับตรงส่วนนี้ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำมะนาวครับเท่ากันค่ะคุณแอดเท่ากันนะเท่ากันค่ะ1 2ใครเป็นสาวเปรี้ยวก็เติมเพิ่มไปได้นะฮะตัดลดนิดหน่อยด้วยน้ำตาลนะประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานิดเดียวนะคะนิดเดียวเพราะว่าเราอยากให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทานได้ด้วยนะคะแต่จริงๆตามร้านเนี่ยเขาจะ3รสเลยนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเท่าๆกันเลยใช่ไหมค่ะพอๆกันเลยแต่นี่เราลดความหวานลดความหวานลงไปนิดนึงครับแต่ยังใช้น้ำตาลทรายได้ปกติใช่ได้ค่ะใช้ได้ค่ะนี่เป็นการทำข้าวไม่มันไก่ในปริมาณแคลอรี่ที่เหลือ1ใน3ของปกติเท่านั้นนะฮะอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นขิงขิงขิงสับ
นะคะเท่าไหร่ก็ประมาณ2ช้อนชาครึ่งเหมือนกันก็แล้วแต่เราชอบมากชอบน้อยบางคนผมเนี่ยชอบขิงมากผมก็ขอใส่คุณแอดตักพูนไปน่าจะโอเคนะคะพี่พอแล้วใช่ไหมพอแล้วค่ะพี่ว่าน่าจะตักพูนนะคะน่าจะโอเคแล้วก็พริกนะคะพริกเท่าไหร่ครับพริกก็เหมือนกันนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะได้ค่ะคือผู้ป่วยบางท่านอาจจะปกติเคยทานเผ็ดทานรสจัดได้ตอนหลังไอ้ต้องน้อยลงค่ะอาจจะเบาลงหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงครับเราไม่แนะนำให้ทานน้ำจิ้มเลยนะคะเพราะว่าจะมีความเค็มมีโซเดียมของในเรื่องของเต้าเจี้ยวค่อนข้างสูงเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูค่ะลองชิมถ้ามันไก่ของเราเปล่าๆทานกับน้ำซุปสุดยอดเลยเลยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยไม่ต้องใช้เลยค่ะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยข้าวเราน่าจะได้แล้วนะคุณแอดได้ยังฮะค่ะข้าวเราน่าจะได้แล้วได้งั้นตักเลยนะฮะค่ะเรามาแต่งจานข้าวกันดีกว่าหอมมันเลยหอมมันเลยนี่ก็ดูไม่ได้แห้งเหมือนข้าวหุงปกติใช่ไหมฮะใช่แล้วก็หน้าตาก็เหมือนข้าวมันด้วยใช่ใช่ครับโอเคค่ะอ้าวนี่ค่ะดูนะฮะหน้าตาของข้าวไม่มันไก่เทคนิคการคว่ำคุณแอดเทคนิคการคว่ำอย่างนี้ค่ะนี่นะครับนี่แล้วก็แล้วก็อย่างนี้โอเคนี่โอ้โหเหมือนที่ร้านเป๊ะใช่ครับอ้าวไก่แล้วฮะเนื้อไก่เนื้อไก่อันนี้ยังต้มสักพักนึงแต่ว่าเราเอาที่สุกแล้วอันนี้เราเตรียมแล้วที่เรียบร้อยแล้วหั่นเลยนะหั่นเลยไม่เอาหนังเนาะต้องเลาะหนังออกใช่ไหมฮะดึงออกได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็เรียงใส่จานเลยครับเครื่องในเนี่ยรับประทานได้ไหมฮะเครื่องในรับทานได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเครื่องในเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงอ๋อค่ะงั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงก็ไม่ควรจะแตะเครื่องในอีกแล้วใช่เราไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่นี่อะไรครับผักชีโรยหน้าพี่ไม่อยากใช้มือคุณแอดสะอาดใช่ไหมสะอาดฮะวางบนข้าวเลยค่ะโอเคน้ำจิ้มผมใส่ถ้วยเล็กเลยนะครับค่ะแต่ทีนี้บางคนบอกเอ้ยไม่ชอบสีสันธรรมชาตินะอยากจะแต่งให้มันสีเป็นค้ำๆนิดๆนึงเหยาะซีอิ๊วดำได้นิดนึงนะคะเหยาะไปได้นิดนึงก็จะเป็นแค่แต่งสีแต่งสีเท่านั้นเองแต่ถ้าเราโอเคไม่จำเป็นเราก็ใช้แบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ๋อแตงกวาใช่ๆแตงกวานี่แตงกวาเนี่ยบางท่านบอกต้องปอกเปลือกบางท่านบอกว่าอุ๊ยต้องเปลือกดีกว่าทานทั้งเปลือกดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วผักพวกนี้วิตามินซีเขาจะอยู่นะคะแต่ถ้าเราปอกเปลือกออกไปปุ๊บวิตามินซีหายหมดคุณแอดเชื่อไหมวิตามินซีนี้เขาสลายได้ง่ายมากเลยนะเหรอฮะแม้กระทั่งแค่คุณแอดหั่นท่านเนี้ยไปแล้วเหรอครับไปแล้วบางส่วนถ้างั้นต้องรีบเลยสิครับใช่ค่ะได้เลยนั่นแหละหน้าตาเป็นไงฮะพอด้านอ๋อหน้าตาเหมือนไหมเหมือนร้านที่คุณแอดไปทานไหมโอ้โหใช่ไหมดูดีมากเลยแล้วยิ่งได้หั่นเองได้แหมยิ่งใช่ไหมคะรู้สึกดีเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือข้าวไม่มันไก่หอมมากเลยกลิ่นเดียวกันเลยครับกลิ่นเดียวกับตามร้านเลยแล้วก็ดูเม็ดข้าวใช่ฮะน่าทานครับเมื่อกี้ที่เราตอนต้นรายการเราบอกว่าใช้ข้าวกล้องครับเรามีข้าวกล้องให้ดูด้วยเรื่องข้าวกล้องเนี่ยครับก็คงไม่มีใครจะเถียงว่ามีประโยชน์แน่ๆแต่ความเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันจะแข็งกว่าข้าวขาวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ากับข้าวมันไก่ซึ่งควรจะนุ่มนิ่มอะฮะค่ะคือมันมีเทคนิคในการหุงใช่ไหมคะก็คืออาจจะต้องแช่น้ำไว้ซะก่อนสัก 5-10 นาทีน้ำอะไรฮะน้ำอุ่นน้ำเปล่าธรรมดาคือน้ำที่เราจะหุงข้าวเนี่ยแหละคุณแอนแต่เราแช่เขาไว้ก่อนไงอย่าเพิ่งหุงใช่ใช่แช่ไว้ก่อนสัก 5-10 นาทีแล้วค่อยไปหุงตามปกติก็จะได้ข้าวออกมาประมาณนี้เพื่อพิสูจน์ว่าข้าวนิ่มจริงหรือไม่ผมชิมนะเชิญเลยค่ะถ้าเป็นข้าวกล้องที่หลายคนบอกมันแข็งนะมันกินเข้าไปไม่อร่อยเหมือนข้าวขาวเนี่ยนะมันมีความหนึบนะมีหนึบแล้วก็อาจจะมีกรุบกรุบกรุบนิดๆนิดๆเท่านั้นมันเพิ่มอรรถรสในการเคี้ยวเห็นไหมคะเมื่อชิมข้าวกล้องแล้วจะไม่ชิมข้าวขาวของเราก็ยังไงอยู่นะใช้ได้ใช่ใช่ใกล้เคียงความมันอาจจะไม่เท่าค่ะไม่เท่าข้าวมันไก่ตามร้านเพราะมันขมันมากแต่ก็นิ่มนุ่มอร่อยดีอ้อเราลืมน้ำซุปนะคุณแอ๊ดที่ร้านเนี่ยเขาใช้ฟักใช้อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราจะใช้ตำลึงนะคะซึ่งเทคนิคของตำลึงเนี่ยเวลาที่เราจะแกงนะคะ
ไม่ต้องใส่ไปในน้ำเดือดเราใส่ไว้ในถ้วยนี่แหละค่ะคุณแอ๊ดน้ำซุปที่เดือดเนี่ยเดือดเลยเราใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณแอ๊ดจะเห็นความเขียวของตำลึงนะคะอ๋อไม่ต้องเอาตำลึงลงไปในหม้อเลยนะครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมคะอาจจะโรยพริกไทยถ้าคนไม่ได้มีโรคความดันโลหิตสูงก็เหยาะซีอิ๊วนิดหน่อยแต่อันนี้คือน้ำซุปธรรมชาติจริงๆนะคะก็จะออกมาเขียวๆน่าทานคือความเขียวสีเขียวของตำลึงก็จะยิ่งเขียวชัดขึ้นนะแล้วกลิ่นตำลึงกลิ่นซุปไก่เนี่ยก็บวกกันได้แต่แบบนี้ถือว่ารับประทานได้ใช่ไหมความมันของไก่ที่เราต้มไปในซุปน้อยมากเลยค่ะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยแต่ถ้าทั้งจานข้าวมันไก่อันนี้จะไม่มีมันไก่ไม่มีเลยอยู่เลยไม่มีเลยเสร็จเรียบร้อยครับข้าวไม่มันไก่บอกพี่จีตามตรงผมเคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะมาทำข้าวมันไก่ได้ทำข้าวมันไก่กินเองได้ฮะทำเป็นข้าวมันไก่ที่มีประโยชน์มากๆเพราะว่าคอเลสเตอรอลน้อยใช่ไหมฮะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงไขมันอยากควบคุมน้ำหนักอะไรแบบนี้ก็ไปทำเองได้เลยได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยทีนี้โดยหลักการสมมติว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะหลักเนี้ยไปใช้ในการเลือกทำหรือเลือกสั่งอาหารคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในชีวิตประจำวันใช่ครับแล้วเราอยากทานข้าวมันไก่ใช่ไหมคะข้าวมันไก่หรืออะไรอื่นๆก็ได้ฮะก็คือต้องลดปริมาณอะไรยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องลดปริมาณไขมันครับนะคะเราคงต้องหลีกเลี่ยงไอ้พวกของทอดๆต่างๆครับนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาถ้าเกิดว่าเราอยากทานจริงๆข้าวมันไก่วันนี้เห็นแล้วแบบอยากทาน ออกไปร้านไปหน้าร้านเลยสั่งไอ้หน้าบ้านร้านหน้าบ้านสั่งเลยไงตัวช่วยตัวที่1ก็คือต้องไม่ทานหนังไก่เนาะก็ทานแต่เฉพาะเนื้อแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเนื้อหน้าอกใช่ไหมเนื้อหน้าอกจะไขมันน้อยที่สุดแต่ว่าเนื้อน่องก็ยังมีอยู่เนื้อน่องก็นิดหน่อยแค่นั้นเองก็ยังถือว่าโอเคก็ยังได้แต่ไม่เอาหนังนะค่ะและเมื่อไก่เราเหลือครับเหลือเหรอคะเหลือครับอกไก่ที่ทำข้าวไม่มันไก่เหลือมาก็เลยจัดมาอีกเมนูหนึ่งใช่ไหมครับพี่จีในเมื่อไก่เหลือฮะพี่เสนอให้อีกหนึ่งเมนูครับซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูเลยอ่ะใช่แบบเป็นเมนูผักๆนะถ้าใครเห็นแล้วคนสำหรับคนที่ชอบทานผักนี่จะชอบมากเลยเมนูนี้จะแคลอรี่ต่ำแล้วก็ไฟเบอร์ค่อนข้างสูงเมนูนี้นะคะคือเมี่ยงสมุนไพรไก่ชีก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 คือฟังชื่อก็รู้เลยอ่ะว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเมี่ยงสมุนไพรก็คือผักแยะๆเลยแล้วก็ไก่ฉีกใช่ค่ะนะเป็นอกไก่ฉีกด้วยครับแล้วก็มีอะไรเครื่องปรุงอะไรอันนี้เรามีพร้อมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเมี่ยงสมุนไพรแล้วก็มีครกมาด้วยมีครกด้วยแล้วต้องมีการตำเกิดขึ้นสิฮะใช่แล้วตำอะไรก่อนครับพี่ตำไก่อะไรไหมฮะคำว่าไก่ฉีกก็ฉีกอยู่แล้วก็ฉีกพอแล้วไม่ต้องตำไม่ต้องตำเมี่ยงสมุนไพรตำไก่ตำไม่เข้ากันอ้าวตำอะไรก่อนดีฮะเริ่มจากรากผักชีเลยค่ะรากผักชีที่หั่นมาเรียบร้อยใช่ค่ะลักษณะตำนี่ถ้าทางจะหาคู่ยากอ้าวต้องไงครับพี่ทำไมพี่แม่นขนาดนั้นต้องยังไงฮะอ๋อต้องนี้โอ้เห็นมีนิดเดียวผมเลยตำทีๆหน่อยใกล้ๆนิดนึงเสร็จแล้วก็พริกแดงค่ะพริกแดงหั่นฝอยด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ต้องหั่นฝอยตำง่ายขึ้นค่ะกระเทียมต่อเลยไหมฮะค่ะได้ค่ะเช่นเดียวกันนะครับกระเทียมก็หั่นมานี่เป็นทำน้ำจิ้มเหรอครับทำน้ำจิ้มค่ะกลิ่นกระเทียมก็โชยมาทันทีตำให้ละเอียดเลยนะคะสีสันเริ่มดีมากเลยฮะมันจะมีสีแดงของพริกชี้ฟ้าแดงนะคะนี่ยังไม่ละเอียดพอนะคะคุณแดงค่ะครับผมต้องละเอียดกว่านี้ค่ะโชยยังไม่ละเอียดนี่ฮะยังค่ะยังนะฮะ
อะไรก็ใส่ไปนิดเดียวตำแค่นี้ตำก็มีละเอียดบ่นตัวเองที่ไม่มีเครื่องปั่นนะฮะไม่อะค่ะวันนี้กะมาใช้แรงงานโดยเฉพาะค่ะยังค่ะยังไม่ยังนะฮะโอ้โหผมว่ามันก็ละเอียดใช้ได้แล้วยังเลยครับยังค่ะยังนะฮะเอาอีกหน่อยกระเด็นไหมคะกระเด็นเดี๋ยวเราใส่นี่ด้วยค่ะอันนี้จะแบบเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะครับแค่มีอะไรบ้างแครอทกับหัวไชเท้าค่ะแครอทหัวไชเท้าซอยค่ะน่าจะได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ปรุงต่อด้วยอันนี้ค่ะใส่น้ำปลาเลยปลานะครับค่ะเข้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะมะนาวก็จะเป็นค่ะใส่แล้วเสร็จแล้วใส่ในแก้วให้พี่เลยเราก็จะได้น้ำจิ้มของเมี่ยงสมุนไพรแล้วนะคะและเคยเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเป็นใบเมี่ยงซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาห่อค่ะจริงๆแล้วมันแค่ผ่านน้ำคุณแอดคือแค่ผ่านน้ำไปเลยค่ะลักษณะให้น้ำค่ะให้น้ำเขาทั่วค่ะงั้นเดี๋ยวจะเละนิ่มเกินไปใช่ค่ะแค่นี้เหรอฮะแค่นี้ค่ะยังแข็งๆอยู่เลยนะครับค่ะเดี๋ยวเขาจะนิ่มลงค่ะจากนั้นเราก็เริ่มห่ออันไหนก่อนดีครับผักต่างๆเลยคุณแอดได้เลยค่ะคือพวกนี้ถ้าสมมุติว่ามองดูเอ้ยมันแข็งไปเราใช้น้ำแล้วแตะรูปได้ค่ะทั้งหมดเลยไหมฮะค่ะก็ใส่อย่างละนิดเราจะห่อเป็นหนึ่งคำเพราะฉะนั้นผักเยอะนะคะคุณแอดอย่าวู่วามใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างละนิดค่ะเรียงไปตรงนี้ชอบผักอะไรจะได้เลยหรือจะเปลี่ยนผักตามที่เราชอบก็ได้ค่ะลองข้างล่างนิดนึงค่ะนี่เริ่มนิ่มแล้วเห็นไหมคะใช่ใช่ถ้าเขาไม่นิ่มมันแข็งเราก็ใช้น้ำแตะรูปได้ค่ะใบชะพลูกับกาดหอมเดี๋ยวเหยียบมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องห่อม้วนแล้วก็ตามด้วยไก่นะคะอันนี้ผักแพลวใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะโอเคแล้วก็ตามด้วยไก่คุณแล้วใส่หมดแล้วใช่ไหมคะอย่างละนิดละนิดหมดแล้วค่ะโอเคค่ะอย่างละเยอะด้วยอย่างละเยอะค่ะก็ม้วนแหละคันนี้ม้วนให้แน่นเลยคุณแอนนั่นแหละนั่นแหละค่ะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะมีความประสบการณ์ของการม้วนก็จะมีความเหนียวใส่ใหม่มาก่อน ใช่ใช่ครับจะมีความเหนียวของค่ะของแป้งอยู่จากเมื่อกี้แป้งแข็งๆนะตอนนี้นิ่มแล้วอันเล็กไปไหมฮะอันเล็กไปคือบีบแน่นไปหน่อยบีบแน่นไปนิดนึงอย่างนี้นะแบบนี้ได้เลยเป็นแบบดิฟแล้วเราก็หั่นไงหั่นเป็นคำๆอ๋องั้นใส่มากกว่านี้ก็ได้ก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันที่สองอ๋อตรงนี้เริ่มดูดีใช่ๆขนาดนี้กำลังดีจริงๆมันต้องเนี่ยประมาณนี้เวลาเราเวลาถ้าเราเอาไปใส่จานแล้วเราเรียงระวังอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะเท่ากันด้วยThank you.
ยังไม่เสร็จขั้นตอนสุดท้ายชิมชิมใช่แล้วสนใจไหมฮะเชิญเถอะค่ะก่อนเลยนะครับค่ะแหมชิมคำใหญ่สุดนี่ไงกำลังบอกนึกแล้วต้องเอาคำใหญ่มันก็จะมีความเปรี้ยวความนี่ของน้ำจิ้มกรอบกรอบค่ะสดอร่อยผมนึกถึงเด็กๆที่ไม่ค่อยชอบกินผักเด็กๆที่ไม่ชอบกินผักด้วยสีสันของตรงส่วนนี้และให้เขามีส่วนร่วมมาช่วยมาช่วยห่อมาช่วยทำตรงส่วนนี้แล้วน้ำจิ้มแทนที่จะมีรสเผ็ดเราก็ตัดรสเผ็ดออกไปแต่นี่เผ็ดไม่มากเลยนะคะแต่สำหรับเด็กอาจจะเผ็ดไปสักนิดนึงเพราะอันนี้ไม่เผ็ดหรอกเพราะเราใช้พริกชี้ฟ้าไงคะเพื่อให้สีสันมันสวยแต่ถ้าเป็นในส่วนของเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกตรงส่วนนี้แต่เราเพิ่มสีสันด้วยพวกแครอทตรงส่วนนี้ไปก็จะมีสีสันที่สวยแล้วก็ไม่เผ็ดดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะอย่างนี้ดีต่อแทบจะได้หมดหมดเลยนะได้หมดเลยค่ะผู้ป่วยก็ทานได้นะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานยิ่งเหมาะสมใหญ่เลยครับแล้วถ้าเด็กเราสามารถเชิญชวนได้ด้วยก็ปลูกฝังในเรื่องของทานผักตรงส่วนนี้คือผักนอกจากจะมีกากใยเยอะแล้วเนี่ยที่จะช่วยจัดการลำไส้ของเราให้สะอาดเนี่ยยังมีทั้งสารอาหารวิตามินแร่ธาตุอะไรที่เป็นประโยชน์ผักที่หลากหลายเนี่ยยิ่งดีใช่ค่ะต่างสีสันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเพราะแต่ละตัวมันจะมีวิตามินที่แตกต่างกันมีสารอาหารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องทานให้หลากหลายครับค่ะจากข้าวไม่มันไก่มาจนถึงเมี่ยงสมุนไพรไก่ฉีกโอ้วันนี้ได้หลายเมนูแล้วก็จะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่าลืมนะครับการเลือกรับประทานอาหารสำคัญมากๆกับสุขภาพของผู้ชมเองแล้วต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้เลยอย่าปล่อยให้อุ๊ยเอาไว้ก่อนตอนนี้ยังแข็งแรงสบายไม่ต้องห่วงพี่จีคงเคยเห็นตัวอย่างเยอะใช่ไหมครับคนที่เผลอไม่ดูแลตัวเองวันหนึ่งป่วยแล้วมันไม่ทันใช่ค่ะนะครับงั้นรายการของเราก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้ถูกต้องค่ะครับพี่จีจะอยู่กับเราไปอีกตลอดเลยนะใช่ค่ะเยอะเลยนะเยอะเลยค่ะครับมีเมนูมาแนะนำอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยค่ะแต่วันนี้ลาไปก่อนครับพบกับ Healthy Friday ได้ใหม่ผมและพี่จีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชิมต่อนะฮะเจอเลยค่ะ